ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นกันแล้วก็รวมใจของเราไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือใจหยุดไปนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายโดยตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นไม่ชัดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทำความรู้สึกว่าในกลางท้องของเรานะมีดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ประคองใจของเรานะไปอย่างสบายๆประคองใจไปในบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่าหลับกันนะลูกนะตอนภาคบ่ายเราว่าเป็นช่วงที่สำคัญที่เราจะต้องตามระลึกนึกถึงบุญทุกบุญมาตั้งเป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปในภพเบื้องหน้าหรือการออกแบบชีวิตของเราในภพเบื้องหน้าชีวิตในอนาคตของเราที่เราจะต้องเกิดมาสร้างบารมีกันอีกเนี่ยอีกกี่ชาติก็ไม่ทราบเพราะเป้าหมายของเรานั้นน่ะมุ่งที่จะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมซึ่งเป็นการสร้างบารมีที่ไม่มีกำหนดเวลาอาจจะเร็วหรือช้าที่แตกต่างจากพันนิวัตตะซึ่งเราก็จะต้องสั่งสมบุญกันให้มากๆมันถึงจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้จะสั่งสมบุญได้มากๆก็ต้องมีอุปกรณ์ในการสั่งสมบุญให้มากให้สมบูรณ์เช่นมีรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขพวกพ้องบริวารผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปเลยตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติอย่างนี้จึงจะมีบารมีมากเพราะนั้นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีจะมีได้ก็โดยการสั่งสมบุญในปัจจุบันแล้วก็ตามระลึกนึกถึงบุญในอดีตที่เราทำผ่านมามารวมกันตั้งเป็นพังสำเร็จเป็นอธิษฐานบารมีติดไปในภพชาติเบื้องหน้า
ราะฉะนั้นอย่าหลับกันถ้าจะหลับแล้วก็พยายามเลือกตากันมาสักนิดหนึ่งเราว่าตรงนี้สำคัญถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายกับเรื่องกฎแห่งกรรมที่ผ่านเคสสตดี้มาจะเห็นว่าการอธิษฐานบารมีนั้นมีความสำคัญต้องรัดกุมรอบคอบเพราะว่ามันจะไปมีผลต่อชีวิตในอนาคตจึงจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เราได้เดินรอยตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอีกประการหนึ่งเราจะต้องอุทิศบุญไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติของเราที่ละโลกไปแล้วไปอยู่ในภพภูมิต่างๆตามการกระทำของตัวตอนมีชีวิตอยู่เมื่อตายแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะทำบุญก็เป็นเรื่องของผู้มีชีวิตอยู่ก็ต้องทำบุญแทนและอุทิศไปให้ท่านเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิของทุกขติหรือสุขติภูมิล้วนปรารถนาบุญทั้งสิ้นและชีวิตในปรโลกชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วที่จะอยู่เป็นสุขได้ก็ด้วยบุญที่จะลดทุกข์ผ่อนหนักเป็นเบาลดหย่อนบรรโทษก็ด้วยบุญอีกเหมือนกันตาก็หมู่ญาติไปหรือใครก็ตามไปสู่ทุกขติเพราะฉะนั้นในปรโลกไม่มีการทำมาหากินการหวานการไถเพราะเป็นภพแห่งการเสวยผลโลกมนุษย์เป็นภพแห่งการประกอบเหตุชีวิตในสังสารวัฏมีแต่เหตุกับผลเท่านั้นแหละท่านเหล่านั้นเมื่อหมดสิทธิ์ทำบุญแต่ปรารถนาบุญก็ต้องได้จากผู้มีชีวิตอยู่ซึ่งมีความรู้จากคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการอุทิศบุญกุศลนี้ไปให้เนี่ยซึ่งณที่นี้ก็คือพวกเรานั่นเองภาคบ่ายนี้จึงมีความสำคัญต่อหมู่ญาติที่ละโลกไปแล้วดังกล่าวแล้วก็ยังมีผลต่อคู่กรรมคู่เวรของเราแหละเพราะว่าสมุดฐานของอุปสรรคของชีวิตทุกระดับล้วนมาจากการกระทำทั้งสิ้นยามใดได้อกุศลก็สิงจิตเราก็มักจะทำผิดพลาดทางกายวาจาใจต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายนะซึ่งการกระทำใดๆนั้นล้วนมีผลมาเป็นอุปสรรคของชีวิตในปัจจุบันเป็นวิบากกรรมทีนี้ก็จะมีคู่กรรมคู่เวรกันเป็นมนุษย์ก็มีเนี่ยเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีซึ่งยังผูกเวรกันอยู่แม้บางคนไม่ผูกเวรกระแสกรรมก็ยังมีอยู่มันเป็นผังติดตัวท่านเหล่านี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิในก็ต้องการบุญและบุญจากการที่เรากระทำเนี่ยอุทิศไปให้ก็จะไปตัดรอนวิบากกรรมแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับผู้ที่ผูกเวรให้คลายความผูกเวรเพราะฉะนั้นกรรมของเราก็หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะเป็นอโหสิกรรมกันดังนั้นไม่ว่าอะไรจะทำเพื่อใครมันก็จะได้ที่เรานี่แหละอีกทั้งบุญในการเป็นผู้ให้
แบ่งบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสงโคจรวานอันนันตจักรวาลในกำเนิดทั้ง4ใน31ภูมิเกิดเป็นอะไรก็ตามแล้วก็แบ่งบุญนี้ไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเมื่อเขารับบุญจากเราเราก็จะมีสมัครพรรคพวกเพิ่มขึ้นเมื่อก็พลอยยินดีกับเราก็เป็นพวกเราการมีพรรคมีพวกความสะดวกมันก็มีต่อการสร้างบารมีและเราก็จะอยู่ในโลกนี้และจากไปอย่างเป็นผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยกับผู้ใดเลยดังนั้นช่วงบ่ายนี้เนี่ยต้องไม่หลับจะต้องคอยประคับประคองพอง่วงแล้วก็เผยเปลือกตาขึ้นพอหายง่วงแล้วก็หลับตาลงไปใหม่นึกว่าในกลางท้องเรามีแสงสว่างแสงสว่างพอมันย้อนตาเข้ามันก็หลับไม่ลงใจก็จะผ่องใสเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของเราการปฏิบัติธรรมนี้เนี่ยเป็นกรณียกิจเป็นกิจที่เราต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของเราถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์วันใดที่เราไม่ปฏิบัติธรรมวันนั้นเราไม่ได้บำเพ็ญกรณียกิจเราก็จะขาดบุญตรงนี้ไปการสั่งสมบุญทุกวันจะเป็นทานเป็นศีลภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะภาวนาเนี่ยสมาธิก็จะถูกสั่งสมเพิ่มขึ้นไปทุกๆวันแปลว่าใจเราก็จะรวมได้เร็วเข้าจะตัดใจพลากจากอารมณ์ต่างๆได้ง่ายขึ้นเพราะความคุ้นกับการฝึกฝนอบรมใจให้อยู่ภายในถ้าเราสั่งสมคะแนนแห่งความดีเอาไว้สักวันหนึ่งก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นกับตัวของเราเองคือใจเราก็จะได้สัมผัสแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งความสุขที่ไม่มีประมาณและแหล่งแห่งดวงปัญญาอนุภาพทั้งหลายในตัวของเราแล้วก็ต้องมันฝึกฝนกันให้ดีอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นมากเกินไปถ้าเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องทรัพย์เราก็ทำมันควบคู่กันไปอย่าเอาอย่างใดอย่างหนึ่งชีวิตจึงจะสมบูรณ์ได้ที่ถ้าเราฝึกกันไปทุกวันสม่ำเสมอเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันในวันอาทิตย์จิตมันก็จะรวมได้ง่ายแค่เพียงเราหลับตาเบาๆเนี่ยภายในกายเรามันจะไม่มืดมันจะสว่างกายที่หนักมันก็จะเบาที่รู้สึกคับแคบมันก็จะขยายที่รู้สึกว่ามีตัวตนมันก็จะหายไปมันจะกลมกลืนไปกับบรรยากาศเราจะมีปิติสุขเป็นรางวัลแล้วก็ความภาคภูมิใจที่เรามีความแตกต่างจากเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ยังระทมทุกข์อยู่เพราะนั้นหลวงพ่ออยากให้ลูกทุกคนมันฝึกเอาไว้ทุกวันนึกไปเรื่อยๆแหละดวงใสๆพระแก้วใสๆใหม่ๆมันก็นึกไม่ออกแต่พอเราค่อยๆนึกไปนั่งนึกนอนนึกยืนนึกเดินนึกอาบน้ำอาบท่าขับถ่ายในห้องส้วมทำไปไม่บาปกรรมจะรับประทานอาหารจะเคลื่อนไหวร
แล้วก็นึกไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งวันสว่างอาจจะเป็นของเราแล้วคนที่ได้ทำตอนนั้นจึงจะทำได้ถ้าเรามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาสม่ำเสมอเราจึงจะสมหวังในชีวิตเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตผู้ที่เขามีทรัพย์มากเป็นแสนล้านหลายแสนล้านระดับแชมป์โลกติดอันดับมหาเศรษฐีของโลกก็ยังไม่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตถ้าเขายังไม่หลับตาและยังมืดอยู่ยังไม่เห็นแสงสว่างภายในยังเข้าไปถึงดวงธรรมภายในยังเข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นแม้เราจะมีทรัพย์ภายนอกน้อยแต่ถ้าทรัพย์ภายในเรามีอยู่ก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนยากจนเลยเพราะว่าใจมันอิ่มมันเต็มมันเพียงพอซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่มีทรัพย์มากถ้ายังไม่รู้จักพอก็แปลว่ายังจนอยู่เพราะความจนมีสองประเภทจนเพราะไม่มีกับจนเพราะไม่พอใจเนี่ยมันจะพล่องอยู่เป็นนิดเหมือนตุ่มน้ำก้นมันรั่วจะเติมน้ำไปเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มแต่ถ้าเราเข้าถึงดวงธรรมภายในถึงพระภายในใจมันจะสดใสจะมีความรู้สึกที่เราอัศจรรย์ใจตัวเราเองเลยว่าเราเป็นคนอย่างนี้ได้อย่างไรที่แตกต่างจากแต่ก่อนแต่ก่อนเราอยากจะแสวงหาสิ่งต่างๆเรามีความรู้สึกว่าพล่องอยู่เป็นนิดแต่ว่าเมื่อเข้าถึงแล้วเนี่ยความรู้สึกพล่องมันไม่มีมันมีแต่ความเต็มเปี่ยมของชีวิตสมบูรณ์แม้นั่งอยู่ตามลำพังก็ไม่เหงามีความสุขอยู่ภายในแม้ไม่ต้องไปตากอากาศในที่ไกลๆแต่ใจก็สดชื่นเหมือนคนเดินในน้ำตื้นๆก็ยังชื่นใจอยู่คนเดียวในใจมันก็จะใสๆสบายแต่จริงเหมือนเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวแล้วเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์ในการที่จะศึกษาคำสอนความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเรื่องราวปรากฏจนในพระไตรปิฎกหรือแสวงหาคำตอบของชีวิตที่เรายังสงสัยอยู่ยังเป็นความลับของชีวิตเรามันจะมีสิ่งที่น่าศึกษาเรียนรู้ขึ้นอีกเยอะแยะทีเดียวถ้าเราก็ถึงพระธรรมกายถึงพระในตัวเพราะฉะนั้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งๆเนี่ยจึงมีอานิสงส์ใหญ่อานิสงส์มากมายมหาศาลทีเดียวเราจะหลับอย่างเป็นสุขตื่นเป็นสุขจะนั่งนอนยืนเดินทำภารกิจอะไรก็เป็นสุขการทำมาหากินก็เป็นสุขไม่เครียดจะคลองเรือนก็เป็นสุขจะอยู่แห่งหนตำบลใดก็เป็นสุขถ้าใจหยุดได้แล้วไปที่ไหนก็ได้ในโลกหรือจะไม่ไปก็ยังได้เพราะใจมันหยุดแล้วเพราะฉะนั้นค่อยๆประคองใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งๆเบาๆสบายๆไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะเรามุ่งเน้นการหยุดนิ่ง
ม่ได้เน้นที่ภาพแต่เน้นที่นิ่งหยุดกันนิ่งให้ได้แม้หยุดนิ่งได้ภาพปรากฏเกิดขึ้นก็ให้ดูไปเฉยๆดูไปงั้นๆโดยไม่ต้องมีอารมณ์ร่วมอะไรดูเฉยๆอย่างสบายๆอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ให้ลูกทุกคนประคับประคองใจกันไปอย่างสบายสบายประคองใจกันไปเรื่อยๆดวงบุญในตัวเราสว่างสวยใสใสสว่างมากตอนนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตเลยนึกอธิษฐานจิตตั้งหวังสำเร็จของเราไปเลยเราดูอธิษฐานหลักก่อนอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละให้เราสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายนั้นเป็นต้นเกิดให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาในวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้แล้วก็ให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราคนภัยคนพาในห่างไกลใครจะเข้าใกล้ก็เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ที่จะสนับสนุนการสร้างบารมีของเราแล้วก็ดูข้อบกพร่องของเราในชาตินี้เนี่ยมีอะไรบ้างพบชาติต่อไปก็ต้องสมบูรณ์ให้มันดีกว่าชาตินี้แต่ผังสำเร็จนี่เราก็ต้องทำบ่อยๆมันจะได้หนาแน่นคือทำบุญไปด้วยอธิษฐานไปด้วยอย่างนี้ทุกครั้งเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันทำทีเดียวแล้วมันจะได้เลยเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยกว่าจะได้มาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตั้งหวังสำเร็จทุกครั้งที่ทำบุญทำซ้ำกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่บารมีเต็มเปี่ยมแล้วความปรารถนามันก็เป็นจริงได้ของเราก็เหมือนกันต้องทำตามรอยท่านไปเดินตามท่านอย่างนั้นแหละณปัจจุบันในชาตินี้เรากำลังสร้างบารมีอยู่เราอยากได้บุญเยอะๆเราอยากสร้างบุญมากๆแต่เราก็ต้องให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีมากแล้วเราก็นึกถึงบุญนี้ให้มาเชื่อมสายสมบัติของเราเพื่อที่เราจะได้ไปประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะจะได้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์แต่มันก็เป็นไปตามกำลังบุญของเราบางทีใจเราใหญ่เรารักบุญเราอยากทำบุญเยอะแต่กำลังบุญของเราในอดีตมันไม่เพียงพอปัจจุบันไม่พอมันก็จะได้ไปตามส่วนนั่นตามกำลังแห่งบุญซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์ที่จะทำความปรารถนาของเราให้สมหวังก็ไปตามกำลังบุญแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตเอาทำบุญแล้วก็ให้มีปิติตั้งก่อนทำกำลังทำหลังจากทำไปแล้วจะได้เสียดายเลยให้ปลื้มใจในทุกสถานจะปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอย่างนี้เป็นต้นอธิษฐานกันไปแล้วก็จึงอุทิศบุญให้กับบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหาย
สัมพันธชนผู้เป็นที่รักของเราที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นถ้าเป็นภพภูมิที่อุทิศไปด้วยวิธีธรรมดาในกำลังเรามันไปไม่ถึงก็อารัธนามหาปูชนียาจารย์ทุกท่านหนักเป็นเบาเบาเป็นหายทุกมากก็ทุกน้อยทุกน้อยก็พ้นทุกหรือได้รับลดหย่อนผ่อนโทษลงมาสุขน้อยก็สุขมากสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆคู่กรรมคู่เวรของเราก็ให้เป็นอโหสิกรรมให้มีส่วนแห่งบุญนี้เนี่ยต้องทำบ่อยๆทำซ้ำๆซ้ำๆกันไปเรื่อยๆเหมือนอาหารเรายังต้องรับประทานบ่อยๆเพื่อความเจริญเติบโตของร่างกายและการสืบทอดชีวิตการดำรงอยู่ของเราหายใจก็ต้องบ่อยๆฝนตกบ่อยๆข้าวกล้าก็เจริญเติบโตแต่นานๆตกทีข้าวกล้ามันก็ไม่เจริญบุญก็ต้องทำบ่อยๆอย่างนี้เหมือนกันอธิษฐานจิตกันไปถ้ามันยังไม่สมหวังก็อย่าไปเสียใจอย่าไปคิดเอาเองสรุปว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยอย่าเพิ่งเพราะว่าบางทีบุญเราน้อยกว่าบาปบุญเท่ากำปั้นแต่บาปเท่ากับบุญอย่างนี้มันทำยังไงมันก็หนักเป็นเบาก็ต้องให้เวลาบุญก็ทำงานบ้างแล้วก็ต้องทำซ้ำๆเงินไปอย่าเพิ่งไปท้อใจหรือสรุปเอาว่าบุญไม่เห็นช่วยเลยบางอย่างเนี่ยถ้าวิบากกรรมมันบางเนี่ยบุญก็ทันตาเห็นบางอย่างมันหนักมันก็ต้องมีเวลาหนักเป็นเบาตรงเบาเนี่ยเราอาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปสรุปเอาโดยความคิดของเราซึ่งมีดวงปัญญาจำกัดเราก็ต้องเชื่อฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีดวงปัญญาไม่จำกัดไม่มีขอบเขตเป็นผู้ชี้นำชีวิตของเราเราก็อธิษฐานไปแผ่เมตตาไปดังกล่าวสัพเพพุทธาพลัพตาปเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจเตเจนรคังบันทามิสัพโสเตยตรัทธาสุขิตาวิลุณาพุทธาสาสนีอรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิ
สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีอะวันตุเตสาธุ